บุมปนัดดาว่าไงหลังแม่ต๊กเคยบริจาคเงินช่วยน้ำท่วมหหลักแม่บุ๋มพูดแล้วชัดเจนตรงตรงจากประเด็นร้อนแรงของแม่ตักแกะะป่าเบียที่วันที่30กันยายน67ถูกคุมตัวภายในบ้านพักซอยรามอินทา65ซึ่งทั้งคู่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและทางตำรวจค้านประกันตัวคุมตัวฝากสารอาญาพรุ่งนี้ หตุลาคม67ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดบุ๋มปรัด,ดาในฐานะประธานมูลนิธิองค์กรทำดีได้เปิดใจผ่านนายเอ็นเตนหลังแม่ตักเคยบริจาคช่วยน้ำท่วมหนึ่งแสนบาทโดยบอกว่า สำหรับตนมองว่าด้วยเจตนาอาจจะไม่โดนโดยปกติจะไม่ทราบว่าเงินที่คนนำบริจาคได้มาจากไหนสบายใจได้ไม่ได้เป็นการฟอกเงินทางองค์กรได้นำเงินทั้งหมดไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจริงๆหากตำรวจเรียกไปสอบยินดีที่จะไปชี้แจงข้อเท็จจริงหากต้องการเงินคืนก็สามารถทำตามขั้นตอนกฎหมายได้ไม่ได้ซีเรียส